สวัสดีครับอยู่กับปานพี่สอนศิลป์เหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมาทําการเปิดเตากันหลังจากที่ปานใส่งานแล้วก็เผาไว้ข้ามคืนแล้วนะครับขั้นตอนนี้เรียกว่าการเผาดิบการเผาดิบนี่ก็คือการเผาที่800องศาหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าการเผาแบบบิสกิตนะงานก็จะออกมาพร้อมเพื่อที่จะระบายสีและเคลือบเพื่อจะนําไปเผาในขั้นตอนที่อุณหภูมิสูงถัดไปเดี๋ยวเรามาเปิดดูงานข้างในดีกว่าว่าจะรอดสักกี่ชิ้นนะครับลองดูก็มีแตกบ้างนะครับชิ้นนี้แตกเฉพาะผิวนะโอ้ก็แตกเยอะเหมือนกันพระพิคเนตใช้ได้เพราะว่านี้ปั้นไว้แบบกลวงนะเยอะเลยโอเคแต่มีอันนึงที่ปั้นแบบไม่กลวงก็เลยระเบิดนี้เลยหัวหายไปเลยนี่ใช้ได้กระถางต้นไม้จิ๋วนี่กระถางผิวกระถางสามขานะกระถางกระบองเพชรก็โอเคครับสามนี่เป็นจะทำเป็นถ้วยกรองน้ำนะถ้วยกรองน้ำเซรามิกใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูชั้นถัดไปนะครับในเตายังร้อนอยู่นะครับก็ประมาณ140องศาได้ถือว่าร้อนอยู่ทีเดียวน้ำเดือดว้าวนี่จานครับกับคือการเผาบิสกิตเนี่ยเราสามารถวางซ้อนๆได้นะไม่เป็นไรมันไม่มีน้ำเคลือบนะครับโอเคพอเผาแล้วมันก็จะมีความแก่งระดับหนึ่งแต่น้ำมันยังผ่านได้นะโอเคได้ชามให้จมูกน้อยชามนี้ก็เป็นของกระติกของกระติกโอเคนะค่อนข้างประสบความสำเร็จนี่มีชามด้วยชามน้อยว้าวจานหมูนะนี่ชามหมูโอเคก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกับการนำงานออกจากเตาในการเผาดิบนะก็มีประมาณนี้ก็เสียหายไปประมาณสัก 10% ก็โอเคเป็นที่รับได้นะอันนี้จริงๆมันก็ผิวมันจะเต็มนะแต่ก็ยังน่าจะคิดว่าใช้งานได้อยู่อันนี้ป่านใช้เองนะเลยไม่เป็นไรก็อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยมันมีรูพรุนอยู่ในดินเยอะอาจจะนวดดินไม่ดีนะมันอากาศขยายตัวครับมันก็เลยระเบิดนะแล้วก็มีรูปปั้นอยู่ชิ้นหนึ่งที่ปั้นไว้ตันๆก็จะระเบิดงั้นเวลาเราปั้นรูปปั้นก็เลยเปรียบเทียบกันอย่างนี้นี่ก็ต้องปั้นกลวงๆนะครับนี่งานก็โอเคอันนี้น่ารักยังร้อนอยู่หน่อยหนึ่งนะโอเคคนเล่นโยคะก็ขั้นเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวละชิ้นสิเป็นไงบ้างพอจับได้อีลาฟยืนได้ไหมอุ้ยร้อนยืนได้มีกระทิงเขาหลุดการส่วนมากที่พังจะเป็นพวกที่มันแบบประกอบกันเกินหนึ่งชิ้นนะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับอันนี้ก็ตั้งใจจะทำเป็นกระถางต้นไม้เป็นรูปประวานนะส่วนแก้วนี่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะรอดนะครับนี่กระถางแบบลายพระจันทร์ลายบนดวงจันทร์โอเคก็เดี๋ยวเข้าสู่ขั้นตอนการลงสีนะครับหลังจากที่มันเย็นลงแล้วโอเคขอบคุณมากครับ